ในบทที่2ระบบสีเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสีสำหรับงานกราฟิกการวาดรูปทรงเรขาคณิตการใส่สีเส้นการไล่สีเราจะมาฝึกเวิร์กช็อปการสร้างภาพกราฟิกแบบพิกเซลอาร์ตและฝึกปฏิบัติออกแบบภาพกราฟิก